เพราะเราเขียนแล้วมันสนุกเราขยายอย่างนี้แสดงว่าทุกท่านก็ต้องมีโอกาสได้เข้าเฝ้าตลอดใช่ไหมฮะไม่ได้เข้าเฝ้าไม่เข้าเลยส่งไม่ได้เข้าเฝ้าส่งงานอย่างเดียวส่งงานอย่างเดียวเอาแล้วเวลาท่านมีรับสั่งให้แก้ตรงไหนเนี่ยท่านผ่านใครผ่านก็เราจะส่งงานส่วนใหญ่เราจะส่งงานวันศุกร์นะครับแล้วก็งานจะกลับมาวันจันทร์ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่เราทูลเกล้าถวายให้ทอดพระเนตรงานแล้วก็จะเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนก็จะชี้แจงออกมาผมว่าพระองค์ท่านให้เสรีภาพนะกับช่างเขียนนะคนเขียนว่าขอให้คนเขียนได้คิดก่อนได้คิดก่อนก็จะเป็นอย่างนั้นทุกครั้งแต่สมัยที่ทำพระมหาชนกก็เช่นเดียวกันคือไม่ตีกรอบพระองค์ไม่ตีกรอบมาให้เราเสนอความเห็นว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมพระองค์ท่านก็ทรงจารย์ลงมาเท่านั้นเองเราก็ไม่เกรงมากเราก็ไม่เกรงแล้ววิธีการเขียนเรื่องจริงเนี่ยให้สนุกนี่มันยากไหมเนี่ยยากที่สุดเพราะว่าธรรมดาการ์ตูนเนี่ยมันจะต้องมีบทเจรจาบทมีเสียงเอฟเฟกต์จินตนาการบทอะไรขึ้นมาใส่แล้วก็โอเวอร์มากๆได้ด้วยแต่ว่านี่เราถูกจำกัดก็คือพี่ชัยคุยไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเรื่องนี้จะยากตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยได้มากที่สุดคือทำหนังสือเล่มนี้ให้เหมือนเราดูหนังทำให้เหมือนเป็นดูภาพยนตร์เพราะนั้นวิธีพรีเซนต์ภาพเนี่ยต้องให้แบบได้ในลักษณะของภาพยนตร์มีมุมกล้องสมูทมีมุมสูงต่ำแพนพวกนี้เราต้องพยายามทำให้ได้คือการ์ตูนเนี่ยถ้าเราเขียนเป็นการ์ตูน 100% เนี่ยอาจจะไม่ยากเพราะมันมีภาษาของการ์ตูนนะมันมีกริยาการไดนามิกของการ์ตูนเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวต่างๆแต่ว่าไอ้เรื่องที่เราเขียนเนี่ยมันการ์ตูน 100% ไม่ได้มันเป็นกึ่งภาพประกอบนะเพราะฉะนั้นนี่มันต้องบวกระหว่างการ์ตูนกับภาพประกอบเข้าไปไอ้ตรงนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างยากแต่ว่าเราก็ผลที่มันออกมาผมคิดว่ามันได้ผลที่เราร้อยเปอร์หลายเปอร์เซ็นต์นะฮะที่ผมคิดว่าน่าจะดีกว่ายังมีอยู่รูปหนึ่งที่ผมเห็นเป็นรูปของทองแดงเอ๊ะท่าอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้มันนั่นแหละฮะมันเป็นจริงอันนั้นละคือการ์ตูนละฮะขึ้นขึ้นแต่ว่ามันมีเสน่ห์ภาพอย่างนี้มีเสน่ห์มีคนชอบมากเลยทองแดงเตะท่าเพราะว่าใช่เป็นอ๋อใช่เพราะคุณเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เลยเนี่ยบางทีมันก็ขาดสีสันของอารมณ์ของความเป็นการ์ตูนสรุปแล้วคือในนี้คุณทองแดงก็จะมีอารมณ์มีอารมณ์ตลอดคนคือเราต้องแสดงอารมณ์โกรธอารมณ์ธรรมดาอารมณ์เสียใจมันจะไม่แสดงอาการยิ้มแบบคนใช่ไหมฮะแต่เราเขียนเนี่ยจะมียิ้มมีหลีตามีงอนงอนก็เหมือนคนงอนเราจะสังเกตมีงอนกับพระเจ้าอยู่หัวก็มีแต่คนที่อยู่ข้างหลังหน้าคุ้นๆนั่นเลยนะพยายามใส่ให้คุณพยายามใส่อยู่แถวนี้เปล่าบอกไม่ใช่เปิดไม่ใช่เปิดไม่ใช่ก็ในฐานะบริหารประเทศนะครับอ๋อเหรออันนี้ครับบริหารหนังสือนี่นิดนึงครับที่ผมสงสัยทำไมพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะต้องโปร่งใสมาดูที่พี่ชัยของพี่ออมอ่ะคือว่าคนที่เขียนรูปนี่นะสิ่งสำคัญที่สุดคือควรจะรู้กาลเทศะในการที่อะไรควรเขียนและอะไรไม่ควรเขียนนะอย่างการวาดภาษาทิศลักษณ์เนี่ยวาดได้ในบางวาระบางโอกาสนะครับเป็นงานจิตกรรมเป็นงานอะไรเดียวแต่พอมาทำหนังสือการ์ตูนเนี่ยผมเห็นว่าควรจะละเว้นไว้เพราะว่าไม่ควรที่จะไปละเลงสีอะไรที่คนอ่านแล้วจะมีความรู้สึกว่าเอาพระเจ้าอยู่หัวมาเขียนเป็นการ์ตูนนะคนจำนวนจะมีความรู้สึกอย่างนั้นซึ่งการ์ตูนมันคือเป็นภาพล้อเลียนภาพโจ๊กทำให้สนุกอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่ใช่ไหมเพราะนั้นก็เลยมีความรู้สึกเสนอในที่ประชุมนะว่าผมว่าอย่างนี้ดีไหมคือควรจะล่าเว้นไว้เลยให้เป็นที่รู้ว่าไม่ควรแตะต้องตรงนี้นะแล้วท่านรับสั่งว่าไงครับคือเราพอเราไอเดียนี้เราเขียนเสร็จแล้วถวายขึ้นไปท่านไม่แสดงความเห็นอะไรก็แสดงว่าท่านให้ไฟเขียวครับให้ไฟเขียวไม่พูดไม่บอกว่าตกลงหรือไม่ตกลงครับแต่เราก็โอเคแล้วถ้าอย่างนี้แสดงว่าใช้ได้แล้วจะเป็นไอเดียที่ดีมากๆผมว่าดีมากๆเลยแต่ไม่มีอะไรเลยนี่ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะต้องเขียนหมดทางสลากจะต้องทำคนเขียนต้องร่างรายละเอียดทั้งหมดคือรายละเอียดต้องวาดในร่างก่อนบทแต่ลบหมดเลยเวลาใช้ลบออกแต่จริงๆต้องร่างให้มันดูแล้วตรงเวลาไม่มีเส้นตรงกลางแล้วเนี่ย
ให้ดูเหมือนที่สุดคือเราต้องวาดองค์ท่านเนี่ยครบ